ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงมาเที่ยววัดภูเก็ตถึงวัดภูเก็ตอำเภอปัวแล้วนะครับกำลังเดินเข้าไปนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปนะครับเป็นบันไดแบบนะครับนี่มาจากประเทศจีนนะครับเป็นขาไม่ขังไม่ได้เป็นไกด์ประเทศจีนเป็นไกด์ผมนะครับผมภาษาจีนให้ฟังคำด้วยหมอเจี๊ยบเสริมเมืองไหลจื่อนั้นเลยครับผมนั่นแหละครับหมอไอ้นี่ให้ครับผมก็นะครับก็เดี๋ยวกำลังเดินขึ้นไปนะครับผมไปที่ร้านจอดรถนู่นผมก็เดินขึ้นไปเรื่อยนะครับก็ตรงนี้ก็เมื่อยแล้วครับรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่ได้นับเลยมันกี่ขั้นใช่ไหมแม่บอกว่ารอพี่ชายอยู่เอ้ารอทำไมขึ้นมาบนวัดแล้วนะครับผมก็มีค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นวิวโดยรอบนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับอำเภอปัวนะครับผมมากนะครับนะครับก็มีให้อาหารปลาแล้วก็หย่อนลงไปในนี้นะนู่นมันก็ไหลไปนู่นไปแล้วออกไปแล้วนู่นนะอันนี้ให้เก็บหยอดไหนพี่มนต์เนี่ยมันน่าจะใต้น่ะมีรูอยู่เนี่ยอ๋อถุงละ10บาทสองถุงขวดมาดิมาหน้าหยอดไปน้ำแหน่มักแหน่มปลาด้วยแหน่มปลาเนี่ยนะแหน่มปลาข้าเดินได้แล้วโอ้กินน้ำพักกันหน่อยไหนข้าวแหน่มนี่มาทำบุญทำทานเราจะไปข้าวไหนอ่ะเออก็ลงไปดูดิเดี๋ยวไก่ยี่สองคนแล้วกันเอาไม่เอาดูเอาดูปลายทางปลาโอ้หนูขึ้นคนละนู่นปลาเนี่ยแมวหน้าไหนให้ดูหน่อยดิเห็นดีนี่ให้ปลาตรงนี้เลยเนี่ยให้ปลาตรงไหนโอ้มัวโทรศัพท์หล่นไปครับวิวภาพวิวก็สวยเลยนะครับผมอำเภอปัววัดภูเก็ตนะครับวัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับผมครับก็สามารถแวะเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับครับก็จะมีที่ไหว้พระนะครับผมไหว้พระนะครับเดี๋ยวเราเดินดูรอบโบสถ์น่าจะเรียกว่าโบสถ์นะครับไม่โบสถ์ก็ศาลาละเอาไว้เคาะระฆังนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นช้างค
ครับผมหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับก็เที่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผมไปในสถานที่แห่งไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายมาให้ชมกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ